กิจธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านศบเตินตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8 โมงถึง9 โมงเมื่อเช้าเป็นต้นไปผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาสงฆ์นครลำปาง FM 106.50เมกะเฮิรตซ์ซึ่งปะกันเป็นประจำเป็นประจำท่านผู้ฟังวันนี้อยู่นอกสถานที่มาได้อยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านศบเตินตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเนื่องด้วยได้รับนิมนต์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มานำอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งมีพระชนมายุ91พรรษากิจกรรมการปฏิบัติธรรมนี้ท่านผู้ฟังทำกันมาเมินนานตันเปล่าเต้าที่จำได้เนี่ยก็16 ปีอันนี้คือตัวเก่าเข้าไปคุกคีอยู่16 ปีเปิ้นเนี่ยเปิ้นทำกันมา16 ปีที่รับรู้นะนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้น7 ปีอันนี้ก็ยังบ่หูบ่ทราบเตื้อนะครับแต่ก็คิดว่าจากก่อนหน้านี้ประมาณสักปีหนึ่งปีสองปีโดยประมาณนั้นนะฮะในวันนี้ก็จะอู้เพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังอยู่สองประเด็นนะประเด็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมในวันแม่แล้วก็อันที่สองอู้ถึงเรื่องของความเป็นแม่ความเป็นพ่อของคนซึ่งเลี้ยงดูลูกหลานตามเต้าละอ่อนตอนแต่งเนี่ยเพราะว่ามันคนละเวอร์ชั่นคนละเจนคนละยุคคนละสมัยยุคเฮามาเก่ามาก่อนเนี่ยไลน์บ่มีอินสตาแกรมบ่มีโทรศัพท์บ่มีเฟซบุ๊กบ่มีโลกใช้การเขียนจดหมายเข้าหากันนะพบปะกันอู้คุยกันแต่ว่าวันนี้มันเร็วทุกอย่างบริบทเหล่านี้มันก็ทําให้ละอ่อนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่จะอู้กันถึงเรื่องนี้นะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังอู้ถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมของคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนทํามา16 ปีแล้วนะฮะแรกเริ่มเดิมทีก็จัดที่สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงอยู่ที่อำเภอสันทรายหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอยู่หั่นประมาณ10 กว่าปีท่านผู้ฟัง10 ปีน้อยๆนะฮะอาจจะประมาณ12 ปีจัดที่หั่น12 ปีก็ได้พี่น้องว่ามีการปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4อารามาภาพก็บอกว่าโอ้บ่แท้บ่ว่านี่นะใครบ่แท้บ่ว่าเนี่ยบ่มีโอกาสที่จะมาประพฤติมาปฏิบัติมาคัดเกลากันอย่างนี้น้อยคนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เอาบุคลากรมาฝึกหัดคัดเกลาจิตใจตัวเก่าผ่านระบบวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4แต่มาที่นี่แต่วันนี้เพิ่นก็ทำพิธีเปิดนะ9 โมงแม่เจ้าที่ศาลาธรรมที่ระยองเชียงใหม่เสร็จก็ประมาณ10 โมงนะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ10 โมงเกินนะชั่วโมงเกินโดยประมาณหลังจากนั้นก็ส่งพี่น้องนักปฏิบัติธรรมเดินทางมานะที่ศูนย์หริพูนชัยนะเป็นศูนย์หูหริพูนชัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จังหวัดลำปูนอยู่ที่ข้างศาลาต่างจังหวัดลำปูนท่านผู้ฟังพื้นที่ที่นี่เนี่ย
มีอยู่4,000กว่าให้ที่มอชอนั้นปันให้นักกว่ามอชอปกตินี่3 เท่าเริ่มมีการมาพัฒนามาปรับปรุงแปลงอาคารที่พักอาคารเรียนที่กินข้าวและที่แปลงล่าสุดที่ใกล้ถนนซูเปอร์ไฮเวย์นี่ก็คือโรงพยาบาลนะก็เป็นโรงพยาบาลพอสมควรเนอะ200 เตียงเอาไว้รองรับผู้ป่วยนะที่มีอยู่แถวนี้ทั้งหมดนะเข้ามาซึ่งมันเป็นคณะแพทย์คณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้เป็นคุณอุปการมาถึงนี่แล้วญาติที่ทำทั้งหลายนักปฏิบัติทำทั้งหลายก็มีอยู่ประมาณเกือบ100 ชีวิตเนาะก็กินข้าวกินปลาเมื่อตอนนะฮะบ่ายโมงก็เริ่มพิธีกรรมในการขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์นะขอสมาทานศีลแล้วก็ขอรับพระกรรมฐานหลังจากนั้นอาตมาภาพก็บรรยายเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานจะได้เริ่มต้นจากความทุกข์ก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสอนสองเรื่องเนอะซึ่งเป็นแก่นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องแรกเรื่องทุกข์เรื่องที่สองก็คือความดับทุกข์สอนสองเรื่องเนี้ยนะแล้วก็อันอื่นนั่นเป็นองค์ประกอบเมื่อเราอยู่บนโลกนี้ได้ยังมีความสุขก็จำแนกทุกข์ท่านผู้ฟังนะเฮ้อนักปฏิบัติธรรมเนี่ยฟังว่าเกิดก็เป็นทุกข์เนอภาษาบาลีปัญญายคำว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นนะเริ่มจากการเกิดก่อนเนี่ยอย่างการเกิดจึงเป็นทุกข์ท่านผู้ฟังเพราะว่าการเกิดนั้นนําไปสู่การแก่นําไปสู่การเจ็บนําไปสู่การตายถ้าบ่เกิดก็บ่แก่ก็บ่เจ็บก็บ่ตายเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะในสมัยที่ยังอยู่พระราชวังท่านผู้ฟังเขาได้เรียนรู้กันว่าเปิ้นลักไปแอวลักไปประพาสไปแอวกับนายฉันนะนายฉันนะไปด้วยกัน2 คนแล้วคนก่อนคนเจ็บคนแก่ก่อนขออภัยหันคนแก่ก็ถามนายฉันนะอมาตย์ว่าอันนั้นมันไทยนะนี่เนาะนายฉันนะก็บอกว่าอันนั้นก็คนแก่กันนะงกงกเงินเงินนั่นนะนี่เนาะเออแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเอียกะแถมน้อยนึงอ่ะนายฉันนะก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะต้องเป็นอย่างนั้นกะพระองค์ก็ถึงจะเป็นอย่างนั้นนี่เนาะเดินไปแห่มปุ๊บก็ไปเจอใส่คนเจ็บนะเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวด้วยโรคด้วยภัยต่างๆนี่เนาะก็ถามนายฉันนะว่าอันนั้นไผ่มานอนค้างอ้าโอ้ยโอ้ยอ้าอยู่หั่นก็บอกว่าคนเจ็บพระพุทธเจ้าค่ะโอ้นี่ค่ะคนเจ็บนี่เนาะแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นนะคะนายฉันนะก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะพระองค์ต้องเป็นอย่างนั้นเดินไปแถมกลับไปปะใส่คนตายนะซื่อเลินเกินอยู่หั่นญาติพี่น้องแวดตะลุ่มนะแล้วก็ให้กันนะบอกว่าเออนั่นใครเนี่ยมานอนอยู่อย่างนั้นนายฉันนะก็บอกว่าอันนั้นคนตายนะคนตายโอ้เขาต้องเป็นอย่างอี้ด้วยกันเขาก็จะต้องเป็นอย่างยะนายฉันนะก็บอกว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะตึงเป็นอย่างอี้โอ้ท่านผู้ฟังหันเทวทูตสี่เบื้องต้นนี่หันอยู่3หันคนแก่หันคนเจ็บหันคนตายก็เริ่มโปร่งสังเวชแล้วนะว่าโอ้ชีวิตนี่มันเป็นตุกหรอมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วไปแห่งกำหนึ่งเดินทางไปแห่งกำหนึ่งก็พระก็หันใส่นักบวชหันสมณะนักบวชในศาสนาต่างๆของอินเดียอินเดียนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นเปิ้นมุ่งเน้นการหลุดพ้นวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสมุ่งแสวงหาวิธีการหลุดพ้นจากกิเลสเปิ้นแบ่งคนออกเป็นประมาณ3-4จำพวกเนี่ย4-3-4วัยอ่ะอันแรกก็คือวรรณปรัตกุมารก่อนขออภัยอันแรกกุมารกุมารีนะอันที่2วรรณปรัตอันที่3สัญญาสี
กุมารคฤหัสถ์วันนปัตสัญญาสีกุมารนั้นมีหน้าที่เฮียนละอ่อนมีหน้าที่เฮียนคฤหัสถ์มีหน้าที่ครองเรือนมีลูกมีเต้ามีบ้านมีจองมีรถเป็นวัยทำงานเนาะกุมารคฤหัสถ์วันนปัตเป็นหมู่ที่อยู่ระหว่างบ้านกับวัดไปมาเริ่มเข้าวัดเข้าวาแล้วลูกเพราะว่าจะใกล้จะเกษียณแล้วเนี่ยวัย50ละเริ่มเกษียณละเริ่มจะเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยแล้ววัยสุดท้ายคือสัญญาสีออกบวชเลยอินเดียโบราณบันวางระบบชีวิตของคนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างอีมีกุมารมีคฤหัสถ์มีวันนปรัตมีสัญญาสีพระพุทธเจ้าก็หันนักบวชก็เกิดความศรัทธาว่าโอ้การบวชเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ก็ได้แต่ยังบ่ฮู้เด้อว่าอันยังเป็นสาเหตุของการแก่อันยังเป็นสาเหตุของการเจ็บอันยังเป็นสาเหตุของการตายบกองกลับไปที่พระราชวังไปเจอพระนางพิมพายโสธราเพื่อประสูติพระโอรสก็คือเกิดลูกพระองค์ก็เข้าใจชัดแจ้งว่าโอ้อันเนี้ยการเกิดเนี่ยละนำไปสู่การแก่การเจ็บการตายเกิดเป็นทุกข์ชาติพิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วพระองค์ก็ออกบวชเนี่ยความทุกข์ก็เริ่มจากชาติพิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เพราะว่าเกิดนะนำไปสู่การแก่การเจ็บการตายถ้าบ่เกิดก็บ่แก่บ่เจ็บบ่ตายนิพพานในทางพระพุทธศาสนาก็คือดับก็คือบ่มีเหลือที่จะมาเกิดชาติพิทุกขาชาลาพิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เนี่ยอย่างแก่เป็นทุกข์เพราะว่ามันบ่คล่องในอิริยาบถจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งก็ลําบากคนโบราณเพิ่นก็เลยบอกว่าอันจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรนี่หรออันนี้แก่เป็นทุกข์มรณะปีตุขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศกะความโศกปริเทวะความพิไรลำพันทุกขะความบ่สบายกายความบ่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์กับอกกับใจเนี่ยก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักที่พอใจก็เป็นทุกข์ไปปะกับสิ่งของบุคคลสถานการณ์ที่บ่เป็นที่ฮักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์สูญเสียพลัดพรากจากของที่ฮักจากคนที่ฮักจากสถานะที่ฮักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เอาใครได้แต่ใครมีใครเป็นบ่ได้สักกรรมบ่มีสักกรรมบ่เป็นสักกรรมก็เป็นทุกข์นะฮะแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็ขมวดปมไว้บอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าก็คือร่างกายของเรานี้เป็นรากเหง้าของความทุกข์การยึดถือเนี่ยนำมาซึ่งความทุกข์เหมือนกับกรรมบ่เก่าที่เพิ่นบอกว่ายึดไว้ก็นักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขการยึดการถือนี่นำมาซึ่งความทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นเวลาเฮามีเฮาได้เข้าของมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่ามีก็เหมือนครับบ่มีได้ก็เหมือนครับบ่ได้ครอบครองก็เหมือนครับบ่ได้ครอบครองไม่ประยุกต์สิ่งทั้งของมาเป็นของฉันเพื่อทำความรู้สึกนะว่ามีก็เหมือนบ่มีได้ก็เหมือนบ่ได้ครอบครองก็เหมือนบ่ครอบครองบ่ประยุกต์สิ่งทั้งของมาเป็นของฉันมันจะได้บ่เสียใจถ้าเราบ่ครอบครองถ้ามันลุไปมันแหลวไปมันหมดสภาพไปตามกาลเวลาตามหลักสัจธรรมเราก็บ่ต้องได้เสียใจเพราะนั้นท่านผู้ฟังการยึดการถือเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์แล้วทีนี้การปล่อยวางมันก็จะนำมาซึ่งความสุขพอยึดทุกข์ลุก
ยิ่งยุดยิ่งยุดยิ่งตุกนะฮะแต่ถ้าปล่อยวางแล้วก็จะมาตุกทีนี้เขาจะปล่อยวางได้อย่างไรการจะปล่อยวางได้นั้นมันต้องไปหาสัจธรรมเหตุก่อนลูกการปล่อยวางได้นั้นการจะปล่อยวางได้นั้นมันต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นตัวที่จะนำเมื่อเฮานั้นปล่อยวางทีนี้วิปัสสนากรรมฐานมันก็เป็นภาษาบาลีเนาะถ้าจะแปลกันง่ายๆก็แยกทรัพย์ออกมาเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมนะฮะวิกรรมหนึ่งปัสนากรรมหนึ่งกรรมกรรมหนึ่งแล้วก็ฐานะกรรมหนึ่งวิปัสนากรรมฐานวิเนี่ยแปลว่าวิเศษก็ได้แปลว่าแจ้งก็ได้แปลว่าตามก็ได้กรรมแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งรวมกันก็คือวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทําเพื่อให้เห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานจะต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันถึงจะพ้นทุกข์เพราะว่าพุทธเจ้าสอนสองเรื่องทุกข์และก็ความดับทุกข์ทุกข์ก็คือการยึดถือกับทุกข์ก็คือปล่อยวางนะการจะปล่อยวางได้นั้นจะต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทีนี้มันมีอยู่สองประเด็นท่านผู้ฟังประเด็นแรกเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นอย่างไรวิปัสสนากรรมฐานก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างการเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นอย่างไรก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็คือการเห็นวิเศษการเห็นแจ้งการเห็นต่างไตรลักษณ์บัจจัยสุสานไตรลักษณ์ไปเหี่ยวสุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อเกษมเขมมะโกลำปางเขานะท่านผู้ฟังแต่ไตรลักษณ์เนี่ยไตรเนี่ยแปลว่าติหรือว่าไตรเนี่ยแปลว่าสามลักษณ์ก็คือลักษณะสามไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามอย่างหนึ่งอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังอันที่สองคือการความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสามอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้มีสามอย่างด้วยไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะตาสามตาหรอกอนิจจตาทุกขตาแล้วก็อนัตตตาเหมือนตุงสามหางนะท่านผู้ฟังที่จริงตรงสามหางนั่นมันเป็นปริศนาธรรมนะนำหน้าที่ตายไปปุ้นอ่ะไปปะเหี่ยววะนั่นเป็นปริศนาธรรมสมัยตะก้อนเฮาบอกโหหลวงท่านผู้ฟังอาตมาภาพบอกโหก็เกิดก้อยว่าเออคนใหญ่มันมีสามขาคนอย่างใดนะมันมีสามขาแต่พอเฮาใหญ่มาเฮาเฮียนหูแล้วก็เข้าใจว่าโอ้อันนั้นคือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาอนิจจังแปลว่าบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตานี่มีสองความหมายคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็บ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คืออนัตตาสามอย่างนี้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าอู้เฮือสั้นๆอู้เฮือเข้าใจง่ายก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหญ่สิ่งน้อยไม่ว่าจะงามบ่งามก็ตามนะมันล้วนแต่ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นตึงเฮาตึงเขานะท่านผู้ฟังอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คือเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างจากวิปัสสนาต้องเห็นอย่างนี้คนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องนะต้องเห็นไตรลักษณ์แต่จะไปหันหวย
อกตัวสามตัวสองตัวอันนั้นบ่ใช่เตื้ออันนั้นบ่ใช่เตื้อแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปเห็นอนิจจังคือความบ่มั่นบ่เที่ยงเห็นทุกขังคือการทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเห็นอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คือการเห็นที่ถูกต้องครบถ้วนเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นอย่างนี้ทีนี้จะมาหันอย่างอี้ได้อย่างใดก็ต้องมาดูฐานสี่ฐานวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ก็ต้องมาดูฐานสี่ฐานฐานสี่ฐานนี่อยู่ตั้งใดอ่ะก็อยู่ในกายอันกว้างศอกยาววานาคืบของเฮานี้อยู่ในกายอันกว้างศอกยาววานาคืบของเฮานี้มีอย่างพ้องหนึ่งกายคือร่างกายของเขาสองเวทนาคือความรู้สึกสามจิตคือความคิดห้าธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตให้มาดูสี่อย่างนี้ดูกายก่อนก็ดูกายเบื้องต้นก็ดูการเคลื่อนไหวการยืนการเดินการนั่งการนอนหูคิงอยู่ว่าเนี่ยไออย่างอยู่ผู้เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยแต่ว่าถ้ามานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยกลับมาดูติดต้องมาพอต้องเนี่ยก่อนเวลามันปองขึ้นก็บอกว่าปองเนาะเวลามันยุบลงก็บอกว่ายุบเนาะปองเนาะยุบเนาะอยู่กับปองกับยุบฮะจนกว่าจะมีอารมณ์อื่นที่มันปรากฏชัดขึ้นมาก็ไปพออารมณ์นั้นแหละอันนี้คือฐานกายหรอแต่ว่าการดูฐานกายเนี่ยต้องทะลุไปจนถึงความหันความบางงามของกายความเป็นอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะมาจากคําว่าโสภาแปลว่าสวยงามอสุภะคือไม่สวยงามต้องพอร่างกายหันถึงความบ่สวยบ่งามหันถึงความสกปรกโสโครกของมันว่ามันก็ตึงแต่ลูกเนาะถ้าเราบ่อาบน้ําสัก10 วันเนี่ยมันหันแล้วลูกเขาเนี่ยกับเข้าอยู่อ่ะถ้าผมตกใส่เล็บเขาตกใส่เขี้ยวเขาตกใส่ในกับเข้าหั่นเนี่ยใครจะมากล้ากินนะขนาดเขาก็ยังบ่กล้ากินก็ผมเล็บฟันของเขานะที่ตกใส่หั่นอ่ะมันยังบ่กล้ากินกําเตื้อนะเนี่ยมันสกปรกหรอต้องทะลุหั่นถึงอย่างนั้นหรออันนี้ฐานกายนะฐานเวทนาคือความรู้สึกมีอยู่สามอย่างสุขทุกข์เฉยเฉยสุขทุกข์เฉยเฉยแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานในฐานเวทนานี้ต้องการเนื้อหาความทุกข์ต้องการเนื้อหาความเจ็บปวดความทุกข์ความเจ็บปวดความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเวลาเราหันความทุกข์ความเจ็บปวดเนี่ยเราจะได้เวทนาไอ้อย่างมันปิดบังความทุกข์ความเจ็บปวดไว้ก็คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันบังไว้เวลาเรานั่งเมื่อยมันนั่งมันเมินมันเมื่อยอ่ะเราก็ลุกขึ้นยืนยืนมันเมินเมื่อยเขาก็นั่งนั่งมันเมินเมื่อยเขาก็นอนนอนมันเมินเมื่อยเขาก็เดินอย่างมันคล่องแล้วทีนี้คนแก่ท่านผู้ฟังคนที่สูงอายุเบิ้นบ่ค่อยคล่องในอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนลําบากเบิ้นก็เลยหันความทุกข์หลบเมื่อหันความทุกข์แล้วก็เข้าวัดเข้าวาอยู่ครับศีลกินครับธรรมอ่ะแต่คนหนุ่มต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันถึงจะหันทุกข์ทะลุไปฐานเวทนานี้เปิ้นเฮอมองทะลุถึงความทุกข์หันถึงความทุกข์นะฮะฐานจิตก็คือความคิดโอ้ว่าคิดอยู่แต่ความคิดนั้นมันเร็วแต่มันถูกปิดบังไว้ด้วยความสืบต่อสืบเนื่องเสมอเนื้อสืบเนื่องกันไปการสืบต่อสืบเนื่องเร็วๆเนี่ยเป็นว่าสันตติ เหมือนกับหลอดไฟเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังเขาเปิดหลอดไฟก็ดูเหมือนว่ามันแจ้งมันบอกกระพริบเหรอเนี่ยแต่ว่ามันกระพริบเร็วอ่ะ40 วินาทีต่อครั้งอ่ะมันก็เลยบหัมแต่ถ้ามันมีสติมีสมาธิมันก็จะเห็นว่ามันกระพริบอย่างเงี้ยนะการปฏิบัติกรรมฐานในฐานจิตคือดูความคิดเนี่ยเพื่อเฮื่อหันถึงความเป็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงนะเพราะจิตเนี่ยเขาดีดมือแป๊กหนึ่งเนี่ยมันกึดไปแสนโกรธเรื่องคิดไปแสนโกรธขณะแสนโกรธเรื่องมันเร็ว
แต่ถ้ามีสติมีสมาธิไปมันก็จะหันเป็นช่อเป็นฉากเป็นฉากเป็นตอนเป็นตอนหันความคิดเขาความคิดนี่เร็วกว่ามูนะท่านผู้ฟังเร็วกว่าแสงเขาก็ถึงที่ไหนเขาไปที่หั่นละเนี่ยเนาะอันนี้คือฐานความคิดฐานแห่งฐานนั่นคือฐานธรรมฐานธรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตคนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในฐานธรรมนั้นต้องทะลุไปจนถึงการเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้โดยมาดูนิวรธรรมคือสิ่งที่มากั้นจิตใจเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานมีอยู่ห้าอย่างคือกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทธะจะกุกุจจะถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือชอบบ่ชอบง่วงฟุ้งซ่านแล้วก็สงสัยห้าอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมแน่นอนเอาหูเขาเข้าไปหูเพราะว่ามันบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนแล้วก็มันบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หรอถ้ามันชอบเขาก็หูว่ามันชอบไม่ชอบก็หูว่าบ่ชอบง่วงก็หูว่าง่วงฟุ้งซ่านก็หูว่าฟุ้งซ่านสงสัยก็หูว่าสงสัยนะให้หูมันพอมันอะไรอย่างเกิดขึ้นกับพอมันจนทะลุไปถึงหันความเป็นอนัตตาคือความเป็นความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนความบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานทะลุทะลวงท่านผู้ฟังทะลุทะลวงอะไรอย่างก็ทะลุทะลวงไปรับทานกายหันความบ่สวยงามของกายหันเวทนาหันความทุกข์ฐานจิตหันความเป็นอนิจจังฐานธรรมหันความเป็นอนัตตาชัดแจ้งอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ทีนี้ท่านผู้ฟังแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างกับการมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอย่างอี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าการตอบแทนพ่อแม่เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างโลกตอบแทนด้วยปัจจัย4ความเอาใจใส่อันนั้นก็เป็นการตอบแทนอันหนึ่งพระพุทธเจ้าถึงขั้นอู้ว่าเขาจะต้องพ่อคอยพ่อแม่โดยเฮืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเปิ่นเวลาเปิ่นเจ็บเป็นเย็นไข้ก่อปลาไปหาหมดหาหมดหาหมอส่งห้องยาแปลงบ้านแปลงจองเพื่อเปิ่นได้อยู่ร่มเย็นบ่มีฝนเข้ามารบกวนแดดบ่ซ่องสะอาดสะอ้านอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนนะเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เฮือได้นุ่งได้ใส่อันนี้คือดูแลพ่อแม่ใส่ใจเปิ้นอู้ดีกับเปิ้นเอาบางคนนี่นะท่านผู้ฟังอู้กับพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนกับอู้กับศัตรูคู่แค้นนี่อะยังอย่าไป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 มาเอานะแต่ถ้าบอกกองอู้กับแฟนเนาะท่านผู้ฟังเนาะครับผมเจ้าอย่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เขามีคนเดียวหรอกแฟนเนี่ยเลิกกันไปเขาไปคบกับใครที่คนก็ได้หรอกถ้าเลิกกันแล้วนะเลิกกับคนนี้ไปคบกับคนนั้นเลิกกับคนนั้นไปคบกับคนโน้นมันได้หรอกแต่พ่อแม่เขานี่ไปได้ใหญ่ตายแล้วก็ตายเลยเนี่ยเนาะมันมีมาสองมาสามมาสี่มาห้าต่อหลังจากนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเปิ้นเฮือดีตามอัตภาพอันนี้คือดูแลโดยทั่วไปหรอกอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและอันหนึ่งคือต้องดูแลทางใจเปิ้นต้องชี้ทางบรรเทาทุกข์ต้องชี้สุขเกษมสารต้องชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยให้เปิ้นคือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมให้เปิ้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือเพื่อนเข้าถึงพระรัตนตรัยถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนี่เป็นหน้าที่ของลูกในการตอบแทนเพื่อนหรอกก่อนสมัยตะก่อนเพื่อนบวชเฮียนหรอบวชทดแทนคุณเนี่ยจะทดแทนคุณอย่างไรอ่ะก็บวชแล้วพ่อแม่ก็ได้มาวัดมาใส่บาตรมาเฮียนหู้ธรรมะโดยบางเวลาเสร็จแล้วก็ไปเทศไปสอนไปบอกซึกไปแล้วก็ไปสอนไปบอกนี่หรอนี่คือการตอบแทนเพื่อนก็เลยนิยมจัดปฏิบัติธรรม
เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พุทธเจ้าตรัสอย่างอีทันปูฟังว่าถึงแม้เราจะเอาพ่อมาวางไว้บนบ่าขวาเอาแม่มาวางไว้บนบ่าซ้ายป้อนข้าวป้อนน้ำเออเปิ่นถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดลงไหลสองข้างของเฮาจนเฮาเสียชีวิตไปก็ดีเปิ่นเสียชีวิตไปก็ดีก็ยังบ่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเพิ่นเตือนเออคือตอบแทนบุญคุณเหมือนกันแต่มันภาษาชมเตื้อจนกว่าการดึงเปิ้นเพื่อศึกษาทำเพื่อปฏิบัติทำเพื่อเข้าวัดเข้าวาไปเตอะท่านผู้ฟังปาเปิ้นไปแอววัดแอววาปาเปิ้นไปฟังธรรมปาเปิ้นไปกินไปตานนะเป็นบุญสำหรับอันนี้มีชีวิตอยู่นะสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วรู้เนี่ยอย่างไรก็ทําบุญอุทิศไปให้ทําบุญอุทิศไปให้แล้วบุญสูงสุดก็คือบุญจากการภาวนาการนั่งสมาธิอันนี้เป็นบุญสูงสุดที่เกิดจากการภาวนาการนั่งสมาธิพระเจ้าตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยนิยมมาบวชปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดเข้าวามาถือศีลมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพื่อเอาบุญนี้อุทิศไปให้พ่อแม่ที่ตายที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ถือว่าสะสมถือว่าสาแก่ใจถือว่าเข้าถึงแท้ๆมันก็เลยเป็นที่มาของการปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศให้กับพ่อกับแม่แล้ววันนี้ท่านผู้ฟังเปิ้นสมมุติยุติว่าเป็นวันแม่ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมันมีอยู่สองลักษณะเป็นพ่อแม่โดยกําเนิดก็คือเกิดลูกลงออกมาอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ละสองเป็นพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูมีสองอย่างพ่อแม่คนไหนเกิดลูกออกมาแล้วแล้วก็เลี้ยงดูตัวเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แต่พ่อแม่คนไหนเกิดลูกมาแล้วบ่ได้พอได้คอยบ่ได้เลี้ยงได้ดูก็เป็นพ่อแม่กึ่งหนึ่งบางคนบ่ได้เกิดแต่เอาไปเลี้ยงไปพอไปกอยก็เป็นพ่อแม่อยู่กึ่งหนึ่งเกิดบ่เลี้ยงก็เป็นพ่อแม่อยู่กึ่งหนึ่งเลี้ยงแต่บ่ได้เกิดก็เป็นพ่อแม่อยู่กึ่งหนึ่งตึงเลี้ยงตึงเกิดก็เป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์นั่นเป็นอย่างนี้นะนี่อย่างถึงว่าอย่างนั้นพ่อพุทธเจ้าตรัสว่าบุพพาจริยาติวุตเรพ่อแม่เป็นครูเป็นบูรพาจารย์คนแรกของลูกพ่อแม่นี่เป็นครูคนแรกของลูกสอนให้ลูกรู้จักโลกรู้จักใช้ชีวิตรู้จักกิริยามารยาทรู้จักการอยู่ในสังคมอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่บัดเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็ทําหน้าที่เพียงแค่พ่อกอยเล็กๆน้อยๆยกลูกให้กับครูลูกครูนั่นเป็นสอนวิชาการแต่ทักษะชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่พ่อแม่เพียหมดคนเฮามันจะให้ชีวิตแบบฝากหรอฝากสุขภาพไว้ที่โรงพยาบาลฝากการศึกษาไว้ที่โรงเรียนฝากศาสนาไว้ที่ทูตเจ้าฝากการกินไว้ที่กาดจะเฮือดีเนี่ยต้องเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งหมดทุกกระบวนการมันถึงจะดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์ได้นั่นจะต้องเป็นคนที่สอนลูกแนะนําลูกมันจะลึกมันจะให้มันจะเหลือกำยังได้ก็ตามจะต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการในการทะลุทะลวงสอนมันให้ได้สอนด้วยตะเกาไม่ได้ก็ใช้ให้คนอื่นสอนอ่ะต้องดูแลเพื่อนให้ได้เพราะเป็นลูกลูกเป็นความรับผิดชอบอันนี้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันแม่ในวันนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่กับป้าเพื่อนไปกินไปตานไปฟังธรรมไปศึกษาธรรมไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญส่วนคนไหนที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ทําบุญอุทิศไปเหอะแล้วบุญสูงสุดเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมการภาวนาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการเจริญสติในชีวิตประจําวันอันนี้เป็นบุญสูงสุดเอามาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในรายการธรรมาภิวัตน์วันนี้ท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย
ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบป้าบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8 โมงถึง9 โมงผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50เมกะเฮิรตซ์เพื่อได้ติดตามรับฟังกันตลอดจนถึงของจังหวัดปายหินและของทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธวันศุกร์โดย8 โมงเป็นต้นไปแล้วก็เอาไปออกทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ได้ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ได้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการธรรมาภิวัตน์วันนี้ตอนนี้ได้เวลาเปิดใจให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอเวลาประมาณ15 นาทีนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็มาเล่ามาบอกกันให้ฟังกันว่าเอ๊ะทำบุญที่ไหนยังได้เป็นยังไดไปมาไปมาพ่องป้าแม่ป้าป่อไปที่ไหนยังไดอีเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีก็ครับเกี่ยวโอ้อนุโมทนาบุญโยมแม่ฟังจากทางใดโอ้บ้านนาฟานแม่ทะเนาะแม่นอโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอที่ติดตามรับฟังกันประจำประจำนะโอ้ชื่นใจโอ้ชื่นใจแม่ชื่นใจดูแลสุขภาพเนาะสาธุสาธุเจริญพรสาธุแม่สาธุสายแรกบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะมาจากบ้านนาฟานแม่ทะนะฮะโอ้ฟังม่วนฟังงันนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122หลายคนหลายท่านอาจจะไปวัดไปวาตักบาตรทำบุญเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุแม่อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังสัญญาณเป็นได้พ่องแม่เอาใส่แจวเลยเนาะแม่เนาะอนุโอ้สาธุอนุโมทนาเอาอยู่วัดเนาะแม่เนาะเอาสาธุแม่อนุโมทนาบุญกับแม่ตัวเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญสายที่สองบอกว่าสัญญาณชัดเจียวดีอนุโมทนาบุญเนาะเรียนเชิญเจริญบอลนะท่านผู้ฟังเนาะเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก10 นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเมยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้มาได้อยู่ที่สถาบันธรรมาภิวัตน์เนออยู่ที่จังหวัดลำพูนศูนย์หริพูนชัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มานําอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติกันมานะอาจจะทำไปจนถึงวันที่14วันที่14กิน
ฉันภัตตาหารเพลแล้วก็ถึงจะได้ปิดได้กลับนะฮะไปถึงวันที่14ปุ้นเย็นเย็นแล้วก็ในวันที่15นั้นมีนัดกับองค์การบริหารส่วนตำบลซบป้ามีท่านนายกรองนายกท่านปลัดแล้วก็หมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซบป้ามาอู้เอ่ยกันตั้งศูนย์นะดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงนะในตำบลซบป้าโอ้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุโยมแม่สาธุโยมแม่สันได้ยินก่อสาธุโยมแม่บอกค่อยชัดเนอะฮัลโหลเจริญพรโยมแม่ฟังจากทางใดโอ้ขออภัยสัญญาณลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะโยมเนอะที่เบอร์064-125-4122เวลาเหลือประมาณ7 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมไลน์สายเนอะเบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะเพราะว่าจะเป็นฟังจากสถานีวิทยุวิไลสงห์นครลำปางสถานีวิทยุวัดสายหินรอจนถึงสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชากรต่างโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมป้อฟังจากทางใดเอาสาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะป้อเนาะโอ้ชื่นใจยมป้ออนุโมทนาบุญจัดหนักเนอป้อเนอสาธุสาธุเจริญพรยมป้อโทรมาจากประตูม้าประตูม้านี่กระตังปุ้นหลวงป้อเกษมเนาะนะฮะบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็ฟังตลอดเป็นกําลังใจให้กันได้จัดดีท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะเพื่อกําลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดบางเตื้อเนี่ยสัญญาณบางวันก็ชัดบางวันก็บ่ชัดต้องเช็คกันอยู่ตลอดอย่างอีกนะฮะแล้วก็ตอนนี้อากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนอะนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะฮะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้อ๋อพอดีรุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะยมเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก5 นาที6 นาทีนะฮะวันนี้รายการธรรมาภิวัตได้เอาเรื่องของแม่เรื่องของวันแม่หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็การตอบแทนมาให้ท่านผู้ฟังการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังคงจะได้ประโยชน์กันจะนักจะหลายนะครับโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122นะโทรเข้ามาตะกี้3 สายแล้วลุดไปนะฮะโทรเข้ามาใหม่โยมเนอะท่านใดที่ฟังอยู่โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะในช่วงนี้เริ่มอากาศเนี่ยเริ่มดีขึ้นท่านผู้ฟังแดดเริ่มมาฝนเริ่มลดลงแล้วก็จะดีขึ้นนักละนะฮะแต่ว่าคงจะต้องลำบากน้อยหนึ่งเรื่องของการยะให้ทำนาเพราะว่าน้ําปีนี้แล้งนะฮะแล้วก็ปีนี้จะแล้งจัดโดยเพราะนั้นเมื่อเอาโหอย่างอี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเอาก็เตรียมเนาะเตรียมตัวซื้อโอ่งซื้ออย่างมาไว้กักเก็บน้ําไว้เนอะนะเฮ้อมันมีตอนที่หน้าฝนนี้นะฮะเดี๋ยวหน้าแล้งมาเนี่ยมันจะลําบากบ่มีน้ําใช้เตรียมตัวก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางมันดีนะฮะมันช่วยได้นักนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ญาติโยมหลายคนอาจจะติดภารกิจเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่หลายวัดหลายวาเปิ่นทำบุญตักบาตรนะฮะกินตานกันไม่บ่าว่ากันนะฮะแต่ว่าท่านใดที่ว่างเว้นหรือว่าไปมาแล้วนี่เนาะก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122ส่วนท่านใดที่จะมาหาช่วงนี้บ่ได้ว่างตอนเนอหลังจากวันที่14ไปแล้วก็คือวันที่15เนี่ยมาได้ละเพราะว่าตอนนี้มาอยู่ที่
ศูนย์ฮาริบุญชัยจังหวัดลำพูนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอาเปิ้นกว้างขวางท่านผู้ฟังมีอยู่ประมาณ4,000ไร่แล้วก็เป็นที่เฮียนของละออนที่มันเต็มจากมอชอแล้วมันก็ขยับขยายเข้ามาที่สำคัญที่สุดก็คือแปลงฮงยาตัวท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประโยชน์อุ่นจันนำเพื่อนดูแลอยู่ก็หูจักมักคุ้นกันดีนะครับเพื่อนก็ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลทั้งหลายแล้วก็ดูแลสถานที่นี้มาตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอร์เวลาเหลือ2 นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะท่านผู้ฟังก็อยากจะฝากเมื่อท่านผู้ฟังไว้ว่าเฮาจะไปคิดว่าตอนนี้เฮายังเป็นละอ่อนบ่มีสตังค์บ่มีอย่างตอบแทนเตื้อรอเฮาเนี่ยการทํางานเสร็จก่อนมีเงินมีทองก่อนก้อยตอบแทนโอ้ใครจะไปแน่นะเพื่อนอาจจะตายไปก่อนเฮาอาจจะตายไปก่อนก็หูนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอบแทนบุญคุณเพื่อนด้วยการทําหน้าที่ของตนเองอยู่บ้านเฮาเป็นลูกก็ทําหน้าที่เป็นลูกอยู่บ้านเฮาเป็นพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ความเป็นพ่อแม่อยู่ที่ไหนทําหน้าที่ใดเฮาก็ทําหน้าที่นั้นหน้าที่เนี่ยมันสําคัญถ้าเฮาเนี่ยเมื่อมันดีแล้วเนี่ยมันก็จะทําเมื่อเฮานั้นเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตและมีความสุขในการดําเนินชีวิตบางคนนี่บกพร่องในหน้าที่มันบ่สมบูรณ์อันนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณได้ดีประการหนึ่งนะแต่ที่สําคัญที่สุดนะจะต้องดึงจะต้องจวนให้เพื่อนได้ศึกษาทำได้ปฏิบัติทำอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของความเป็นลูกให้เพื่อนได้ศึกษาทำให้เพื่อนได้ปฏิบัติทำโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ให้เพื่อนได้อนุโมทนาให้เพื่อนได้ทําในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ดีงามมันเป็นบุญที่สุดอาตมาภาพนี้โชคดีนะฮะที่พ่อแม่เพื่อนปฏิบัติตามที่ได้แนะนำพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนขอเป็นสายสุดท้ายนะเจริญพรสาธุยกแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะสาธุอาเปิ้นเสียชีวิตไปแล้วเนาะได้แม่ได้ได้แน่นอนอันนั้นว่าไปเลย ทำบุญยังไงก็ได้ทำบุญยังไงก็ได้ในบุญกิริยาวัตถุ10และอุทิศให้เปิ้นได้หมดยอมแม่ใช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 ่แล้วเดี๋ยววันหลังจะมาอู้เรื่องนี้ยอมแม่ติดวันเสาร์หน้าจะอู้เรื่องนี้นอกสาธุยอมแม่สาธุเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วเวลาของรายการธรรมาภิวัตน์หมดพอดีเข้าปะกันใหม่นะท่านผู้ฟังเนอในวันเสาร์หน้า8 โมงถึง 9 โมงแล้วก็ทุกวันอังคาร4-5 ถึง 7 โมงวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับญาติโยมเจ้าหน้าที่สถานีผู้ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังและก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายวันหน้าโทรเข้ามาใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร